สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมกาฟิลมงคลคาร์เซ็นเตอร์วันนี้มาพร้อมกับรถเก๋งซีดานอีกหนึ่งคันนะครับผมที่ตอบโจทย์วัยรุ่นกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่วันนี้กับรถนิสสันอเมร่านะครับผมเป็นเครื่องยนต์ 1.0 เทอร์โบนะครับผมเกียร์ออโต้ปี2021นะฮะรถใหม่มากไม่น้อยมากและที่สำคัญนะครับราคาพิเศษสุดๆสำหรับคันนี้เอาว่าใครที่กำลังตามหาคันนี้นะครับผมตอนนี้เป็นมือ2แล้วนะคันนี้เลยนะครับผมราคาพิเศษบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่สวยมากๆตัวนี้เป็นตัว V นะครับผมเป็นตัวรองท็อปนะนะครับผมถ้าเป็นรุ่นท็อปก็จะเป็นรุ่น VL นะครับมาดูกันว่าในส่วนของรุ่น V คันนี้นะครับผมน่าใช้แล้วก็ราคาน่ารักขนาดไหนเริ่มต้นจากด้านหน้าของตัวรถเลยนะครับด้านหน้าของตัวรถนะครับบอกเลยว่าดีไซน์ทรงสปอร์ตมากๆเลยนะครับผมแตกต่างจากอเมร่าโฉมเก่าเนาะตัวนี้เป็นตัว Minor Changeนะครับผมก็จะให้ความรูปลักษณ์ที่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะพาไปดูภายในอีกทีหนึ่งนี่คือด้านนอกเนาะตัวโลโก้เองนะครับผมก็ดีไซน์มาแบบค่อนข้างที่จะโมเดิร์นนะครับผมก็สวยเลยนะสำหรับคันนี้โอเคด้านนอกของตัวรถประมาณนี้นี่คือด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวพาดูรอบคันก่อนมาดูในส่วนนี้นะครับผมสำหรับคันนี้มาพร้อมกับกล้องมองรอบคันเลยนะเวลาที่เราถอยอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะมองเห็นรอบทิศทางเพิ่มความปลอดภัยให้การขับขี่ของตัวเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็คนรอบข้างมากขึ้นนะครับผมนะเพราะเวลาเราถอยอย่างเงี้ยครับผมเราก็ต้องเห็นทุกทิศทุกทางนะฮะวันนี้ดูเขาก็สลดนะแบบว่าเวลาถอยรถนะครับผมก็นะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วกันนะครับสำหรับรถรุ่นเก่าๆเองที่แบบอาจจะไม่มีกล้องมองหลังก็ต้องตรวจสอบตรวจทางให้ดีก่อนเนาะนะครับผมก็เป็นห่วงเป็นใยกันนะครับนะสำหรับด้านหลังคันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าข้อดีของคันนี้คือมองรอบคันเลยนะครับก็คือเป็นกล้อง360องศาตัวนี้จะเป็นกล้องตัวด้านหลังนะครับคุณผู้ชมนะตัวนี้เป็นรุ่น V Turbo นะครับผมเป็นตัวรองท็อปทีนี้ฟิวจะพามาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังแน่นอนแหละความเป็นนิสสันเนี่ยคือกว้างขวางอยู่แล้วนะนี่คือด้านหลังของตัวรถสภาพใหม่มากสำหรับคันนี้คุณผู้ชมสังเกตเลยนะครับผมสังเกตเลยนะว่าใหม่ขนาดไหนนะฮะผ่านการใช้งานมาค่อนข้างน้อยใครที่ได้คันนี้ไปฟิลบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะฮะแล้วก็ประหยัดจากรถใหม่ได้เป็นแสนเลยทีเดียวนะนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมจะไม่มีในส่วนของตัวยางอะไรมาให้นะนะครับจะเป็นชุดพวกชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินอะไรอย่างนี้นะครับผมแทนเป็นรถรุ่นใหม่เนาะนะครับผมนี่คือด้านหลังของตัวรถนะครับทีนี้คือจะพาดูในส่วนของภายในคุณผู้ชมเริ่มต้นจากด้านหลังกันก่อนเลยนะครับในส่วนของห้องโดยสารนะครับผมห้องโดยสารด้านหลังของตัวรถความกว้างขวางของตัวรถกว้างขวางมากๆแน่นอนแหละรถทุกคันนะครับกว้างขวางเท่ากันแต่ทีนี้สำหรับคันนี้ความพิเศษอยู่ตรงไหนนะครับความพิเศษอยู่ตรงที่เจ้าของเดิมค่อนข้างที่จะดูแลรักษารถคันนี้ดีมากนะครับและไม่น้อยใหม่มากๆเลยนะสังเกตที่พลาสติกเองนะครับผมถ้าในภายในของตัวรถตัวนี้มากับตัวรถนะยังไม่ได้แกะออกนะครับผมมายังไงก็มาอย่างนั้นโชว์ให้เห็นอย่างนั้นนะครับตรงที่บังแดดนะครับพลาสติกเองก็ยังไม่แกะเหมือนกันนะฮะกล้องเห็นไหมตัวนี้นะครับผมให้เห็นเลยนะครับคือความกว้างขวางของตัวรถและคันนี้นะครับผมเจ้าของเดิมเนี่ยใส่พรมนะฮะติดมาด้วยนะครับผมนะก็ถือว่านะครับค่อนข้างรักรถเลยทีเดียวทีนี้มาดูในส่วนของภายในด้านหน้าของตัวรถด้านหน้าของตัวรถนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคันนี้แน่นอนแหละนะครับผมความสวยความงามของตัวรถทีนี้นะครับกุญแจคันนี้เป็นกุญแจรีโมทนะครับกุญแจรีโมทนะแล้วคันนี้เป็นตัวรองท็อปมีปุ่มพุชสตาร์ทไม้ด้วยปุ่มพุชสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้นะครับผมดีไซน์ขอภายในของตัวรถของเขาค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตดูฉบเฉี่ยวมากขึ้นเลยนะครับเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มใหม่อีกรอบนึงนะเริ่มใหม่นะเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องนะครับผมหน้าจอก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้นี่นะครับผมความสมัยใหม่ความที่แบบว่าสมัยใหม่เข้ามาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาก็จะดูดีไซน์ประมาณนี้นะครับผม
คันนี้นะครับผมจะมาในรูปแบบของ Kia Auto แบบ e-sonic CVT นะครับซึ่งจะขับลื่นมากๆนะครับใครที่ยังไม่เคยขับรุ่นนี้นะครับผมนะฟิลบอกเลยว่าคันนี้ขับนุ่มขับลื่นดีมากๆเลยสำหรับคันนี้มันเป็นเครื่อง 1,000 เทอร์โบ 999cc 100แรงม้านะครับผมตัวนี้คือในส่วนของเกียร์นะครับก็เนี่ยมีปุ่มชาร์จแบตเตอรี่หลายจุดเลยนะตัวนี้ก็มีนะครับผมตรงนี้ก็มีนะครับไม่ต้องแย่งกันนะครับก็วางตำแหน่งแก้วอะไรต่างๆได้หมดเลยอ่ะทีนี้ขึ้นมาภายในตัวรถน้องอ้อยเดี๋ยวจะพาดูจอก่อนนะครับคุณผู้ชมครับจอนี้คือค่อนข้างกว้างสะใจมากๆเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของเวลาที่เราจะถอยหลังเนี่ยข้อดีของตัวรถดียังไงนี่คือเราจะเห็นนะครับผมว่านะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับจะมองเห็นรอบทิศทางเลยเพราะตัวกล้องของเรานะครับมีทั้งคันเลยเนี่ยกำลังมีคนเดินมานะอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นสังเกตนะครับผมเนี่ยเห็นไหมตรงนี้นี่ข้างนอกนะครับก็จะมีคนเดินมาอะไรประมาณนี้เราก็จะเพิ่มความปลอดภัยความมั่นใจให้กับตัวเราเวลาเราถอยรถนะครับนะก็อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตถอยนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนจอนี้นะครับผมก็จะเป็นเส้นกะระยะนะครับเส้นกะระยะนะฮะก็ถ้าเราตอนนี้ข้างหลังมันจะมีรถอยู่หนึ่งคันเนาะนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนี่นะครับก็เราก็จะเห็นว่ารอบคันด้านข้างเนี่ยก็จะมีฟุตบาทอย่างเงี้ยนะมันก็จะค่อนข้างที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัวรถทีนี้มาดูในส่วนของฟังก์ชันต่างๆฟังก์ชันค่อนข้างครบนะฮะเชื่อมต่อ Apple CarPlay ต่างๆได้หมดเลยนะวิทยุ FM AM เชื่อมต่อ Bluetooth ได้หมดเลยนะครับนี่ตัวนี้เขาเซตค่าไว้แล้วตัวนี้พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับคุณผู้ชมนี่คือภายในของตัวรถนะครับในส่วนของตัวแอร์เนาะก็เป็นตัวแอร์แบบออโต้นะครับมีจอแสดงผลแบบดิจิตอลคันนี้ก็สวยทีนี้ลืมบอกเลขไมล์กันเลยนะครับคุยกันยาวนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมเลขไมล์มาอยู่ที่ 59,459 กิโลเมตรถือว่าไมล์น้อยนะครับคุณผู้ชมครับไมล์น้อยนะ 59,459 กิโลเมตรคันนี้คุณผู้ชมครับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะสามารถจัดเต็มแล้วก็ฟรีดาวได้เลยนะครับทีนี้ฟิวจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องไปดูคันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์3สูบครับคุณผู้ชมครับ999cc นะครับผม100แรงม้าคันนี้ความเดิมของตัวรถบอกเลยว่าสวยเดิมสภาพดีแล้วก็การันตีเลยนะครับว่าคันนี้เนี่ยไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ำมาแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเราคัดสรรรถดีๆรถสวยๆมาลูกค้าหารถแบบไหนทางบริษัทมงคลคาร์เตอร์หารถแบบนั้นนะครับมั่นใจได้เลยนะฮะเพราะว่าที่นี่นะครับผมเน้นขายรถคุณภาพดีใช้แล้วมั่นใจนะครับอุ่นใจได้เลยนะครับผมสวยเดิมสภาพดีน็อตเดิมๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคันนี้เอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับรีบโทรหาผมนะฮะกาฟิลมงคลคาร์เตอร์ได้เลยนะ099นะครับ202-9994 099-202-9994เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับแอดไลน์ตัวนี้เป็น ID นะแอดไลน์มาได้เลยก็ทักทายคุยกันเดี๋ยวฟิวส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้ชมนะครับหรือว่าจะให้ฟิวรีวิวหรือว่าวิดีโอคอลได้หมดเลยนะครับผมที่มงคลคาร์เตอร์มีรถเข้าใหม่ทุกวันเลยนะครับใครสนใจรุ่นไหนรีบโทรมาสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีสามารถจะเต็มฟรีดาวได้ทุกอาชีพออกรถได้ง่ายมากไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ออกรถได้ง่ายมากฟิวจัดส่งถึงหน้าบ้านถึงที่ไม่ต้องมารับที่มงคลคาร์เตอร์ฟิวไปจัดส่งถึงที่บ้านเลยนะครับเอาละวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมลาไปแล้วสำหรับวันนี้นิสสันอเมร่าคันนี้ฝากไว้ด้วยรอคุณเป็นเจ้าของอยู่สวัสดีครับ